ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ Eternal Darkness กันเหมือนเดิมนะครับผมและนี่คือเกม God of War ครับกับการตามล่าหาสิ่งของกันต่อเช่นเคยครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาลุยกันในสถานที่ที่เรียกว่าคานันสกาดโอ้คานันสกาดนี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เก็บของเลยคือถือว่าเป็นโอกาสดีคุณผู้ชมนะครับที่จะได้ดูจะได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าของจะได้เห็นแบบเป๊ะๆเลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ก่อนหน้านั้นคุณเห็นไหมมันมีเควสไซด์เควส2เควสเดี๋ยวให้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบอกกันนะครับอ่ะเอาอย่างแรกก่อนเอาเควสอย่างแรกก่อนหลังจากที่คุณถ้าไล่ทำตามคลิปที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยครั้งนี้จะเป็นการรับเควสนะครับอีกเควสหนึ่งของเผ่าคนแคระทั้ง2คนนี้ซึ่งเควสนั้นก็คือเควสนี้เดี๋ยว Hail to the King Hail to the King นั่นก็คือมันให้คุณไปคานันสกาดอยู่แล้วมันบังคับให้คุณไปที่คานันสกาดสตองโฮไปหยิบคีย์ไปหยิบกุญแจหลังจากนั้นก็เข้านู่นเข้านี่เข้านั่นก็ทำตามที่มันบอกแล้วเมื่อทำได้ก็มาส่งเควสก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนี่คือนับเป็นหนึ่งแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อตามมาเลยครับโอเคครับคราวนี้เรามาหาทางเข้ากันดีกว่าว่าคานันสกาดมันไปทางไหนก่อนอื่นเลยนะครับถ้ามีท่าเรือจากตรงไหนก็ได้สามารถวาร์ปมาที่ใกล้ๆก็ได้นะครับหรือว่าจะลงมาจากท่าเรือตรงนี้ก็ได้เช่นกันจากนั้นก็พายเรือมาทางซ้ายบนเต็นท์ตรงนี้รูปเต็นท์ตรงนี้ที่นี่คือทางเข้าของคานันสกาดคุณก็พายเรือเข้าไปเลยจากนั้นเราก็จะพายเรือไปตามทางนะครับผมโอ้ผมลืมบอกไปว่าในคลิปนี้นะครับเราจะหาของทั้งหมดกันกี่ชิ้นนั้นคลิปนี้นะครับเราจะมาหาของทั้งหมด16ชิ้นขอย้ำว่า16ชิ้นนะครับหลังจากที่เบาบางมาแล้ว 2-3 คลิปวันนี้เราจะหนักข้อกันนิดๆหน่อยๆแต่คงไม่ยากเกินความสามารถนะครับไม่ยากเกินความสามารถและความพยายามมั่นใจว่าถ้าคุณอยากได้ถ้วยแพลตินัมยังไงคุณก็ต้องทำอยู่ดีอ่ะพอตรงมาเสร็จปั๊บทางนี้นะครับคือมิสติกเกตนั่นเองนะฮะผมอ่ะเราก็จดจำสถานที่ตรงนี้ไว้โอเคครับจากมิสติกเกตตรงนี้แล้วก็เข้าประตูนี้ไปตามทางลงมาวิ่งไปตามทางเหมือนเดิมครับบินมาได้ตรงนี้มีลอมาร์กเกอร์อยู่ Boy over here It saysGlory to Motsignir, the Dwarf King. May his reign be long, prosperous, and filled with peace. จากลอมาร์เกอร์ตรงนี้ลุยต่อตามทางเจอร้านช็อปอยู่ตรงนี้ครับผมเราจะมาเจอร้านช็อปกันที่นี่ต่อจากร้านค้าตรงนี้ไปต่อตามทางไปต่อตามทางเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับนี่จัดการก่อนมีศัตรูโอเคจะเจอนกเขียวอยู่ตรงนี้ครับจัดการมันเลยต่อจากนกเราวิ่งกลับมาอย่าลืมปักตะ
ก็ไปต่อครับพอขึ้นสะพานปั๊บเลี้ยวขวาวิ่งไปตามทางจะเจอ Mystic Gateway อันที่สองจากประตูตรงนี้ลงสะพานบันไดข้างล่างลงไปอีกเลี้ยวซ้ายเอาขวานปักท่อพิษตรงนี้ตรงไปผ่านท่อนไม้ขวาผ่านอีกผ่านตรงนี้เลี้ยวขวามีทางขึ้นเราก็ขึ้นไกลหน่อยนะครับข้ามสะพานตรงนี้ข้ามอีกลงเลี้ยวขวาขึ้นตรงนี้เห็นอะไรเขียวๆตรงนั้นไหมนี่แหละนกราเวนโอเคมันจะไกลมันจะไกลหน่อยนะอันเนี้ยจากจุดประตูมาสู่จุดนี้มันจะไกลหน่อยจากนกที่อยู่ข้างบนอุ้ยขอเก็บของก่อนจากนกที่อยู่ข้างบนหันหลังกลับหันหลังกลับเราจะไปตามทางนะครับแถวนี้มันจะมีมังกรอยู่มังกรจะถูกจะตาจำจะถูกตรึงไว้อยู่ตรงนี้แต่ว่าในบริเวณนี้จะมีนกอยู่ข้างล่างจัดการมันด้วยล่ะจากนกที่อยู่ข้างล่างเราจะวิ่งลงไปตามทางมันผ่านประตูนี้ได้ไหมถ้าผ่านได้ก็ผ่านเลยเอาผ่านไม่ได้โอเคจัดการก่อนจัดการก่อนโอเคแล้วก็วิ่งตรงไปตามทางตรงนี้เปิดประตูตรงนี้วิ่งตรงไปในจุดที่เรากำลังจะข้ามสะพานตรงจุดนี้หันขวาเอ้คุณจะเจอนกระยะเผาขนครับจากตรงนี้ตรงไปอีกหน่อยนึงข้างหน้าเป็นลอมาร์เกอร์ครับ Boy Sir This is good to know คราวนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะปฏิบัติการปลดปล่อยมังกรก็จะขึ้นเป็นเฟลเวอร์อันที่2ปกติถ้าคุณเข้ามาเห็นมังกรอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำงานแล้วแหละเควสนี้มันก็จะทำงานแล้วแหละเพราะว่าถ้าคุณตรงไปตรงนี้
ถ้าคุณตรงไปตรงนี้ถ้าคุณไปตามทางตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะมีแท่นหินให้คุณทำลายตรงเนี้ย1พอทำลายเสร็จปั๊บเราหมดธุระแล้วแล้วก็โหนกลับมาเราโหนกลับมาเราลงในบริเวณเนี้ยแถวๆบริเวณเนี้ยมันจะมีอยู่อันที่2ใช่ไหมแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละมันจะมีอันที่2อยู่แถวๆนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าถ้ำตรงนี้มันจะมีอันที่3ตรงนี้มันจะมีอันที่3แล้วก็หลังจากนั้นครบ3อันเสร็จปั๊บเราก็มาปลดปล่อยมังกรตรงนี้แล้วก็มาปลดปล่อยมังกรตรงนี้เป็นอันเสร็จพิธีเควสก็จะเสร็จสิ้นเมื่อคุณทำการปลดปล่อยมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับครับเตะโซ่นี้แล้วเราก็จะลงไปปึ๊บพอลงไปเสร็จปั๊บเราจะกลับไปที่ปราสาทตอนแรกที่เราผ่านมาที่เราวิ่งผ่านมาตอนแรกๆอะครับเนี่ยอันเนี้ยปราสาทที่ผมวิ่งผ่านแวบไปอ่ะแต่คราวเนี้ยเราจะเข้าไปเลี้ยวขวานี่ Another one here Star Cannon Wow That's a lot of arms That's fair to say 6 7 8 Could he shoot 4 bows at once More of a swordsman He did only have the 2 eyesLooks like Thor cut him down to size. It's what he does. จากป้ายตรงนี้หันซ้ายมีทางขึ้นด้านบนตรงนี้มีนกจัดการมันซะมีหีบด้วยอะแต่นี่ไม่นับนะของแถมต่อจากนกต่อจากหีบเล็กๆน้อยๆที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะวิ่งกลับไปอีกด้านหนึ่งหักขวาปึ๊บหักอีกหักแล้วหักอีกเปิดประตูตรงไปวิ่งตรงยาวเลยตรงนี้จะมี Legendary Chef อยู่ก็หยิบไปได้เลยครับจากหีบ Legendary Chef ตรงนี้เราจะวิ่งกลับไปแต่เราไม่กลับลงนะครับเราจะวิ่งตรงไปต่อเลยเราจะขึ้นกระโดดมีป้อมปราสาทอยู่ตรงนี้เราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้มีหีบรูนครับตรงหีบรูนตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้1แล้วก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้1สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือก่อนอื่นเลยเราจะดึงอันนี้ออกดึงอันนี้เสร็จปั๊บแล้วก็ดึงอันนี้กลับและหลังจากนั้นเราก็จะแช่แป้งมันอยู่ตรงนี้เอาละครับคราวนี้เราจะเห็นรูนทั้ง3อันแล้ว
คราวนี้ผมจะเห็นรูทั้ง3อันเรียบร้อยแล้วมันจะมีอยู่ตรงนี้2แล้วก็จะอยู่ตรงนี้อีก1หน้าที่ของเราคือการสั่นมันครับแล้วก็ไปสั่นตรงนั้นอีก1This place looked like in better times. Conan's Guard was a beautiful land in its heyday, before the Dwarf Kings of. Okay, ครับ คราวนี้ชิ้นสุดท้ายออกจากสถานที่นี้เราจะตรงไปต่อจากสถานที่นี้นะครับโอ้ยไม่ใช่อันนี้ทางลงนี่ตรงนี้ Realm Encounter จัดการเลยจัดการเสร็จเอาของจัดการเสร็จก็เอาของให้เรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับของคานันสการ์ดของทั้งหมด16ชิ้นเก็บมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันไปด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะไปลุยกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไปละบาย